สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์นะครับวันนี้พูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่รัฐอุตราขันธ์ในอินเดียครับมีทาน้ำแข็งถล่มและไปกระทบกับเขื่อนนะครับทำให้ได้รับความเสียหายมีผู้สูญหายกว่า200คนด้วยกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งเลยนะครับมาติดตามเหตุการณ์นี้แล้วก็หาคำตอบกับเหตุการณ์ทาน้ำแข็งที่ถล่มในครั้งนี้นะครับกับScience Techในวันนี้ครับเป็นเสียงจากคลิปวิดีโอนะครับที่ถูกบันทึกไว้ขณะที่เกิดทานน้ำแข็งถล่มครับเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เขาบันทึกได้นะครับเห็นถึงทานน้ำแข็งที่ไหลมาทะลักเป็นน้ำนะครับกระทบกับเขื่อนทำให้เขื่อนแตกเหตุการณ์นี้มีผู้สูญหายกว่าหลักร้อยคนเลยนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากด้วยเกิดอะไรขึ้นทำไมทานน้ำแข็งถึงถล่มลงมาแล้วก็มากระทบกับเขื่อนแล้วก็ได้รับความเสียหายหนักประมาณหนึ่งเลยนะครับวันนี้มาหาคำตอบกันคุยกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยีนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับหลายๆคนหวังว่าปี2021เนี่ยน่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เราต้องวิตกกังวลนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่เดือนที่2ของปีก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับอาจารย์สำหรับทานน้ำแข็งถล่มในครั้งนี้นะครับครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับทางอินเดียนะครับโดยเฉพาะพวกญาติมิตรของผู้ที่รับความสูญเสียนะครับแล้วก็ประเทศอินเดียด้วยนะถือเป็นหายนะครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของอินเดียเลยครับความจริงถ้านับเนี่ยเป็นครั้งที่ติดอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยก็จะโดนภัยพิบัติต่างๆน้ำท่วมหรือว่าถ้าเกิดช่วงร้อนๆนี่ก็พวกฮีทเวฟนะครับแล้วก็บางครั้งก็มีสึนามิอะไรอย่างงี้ก็ด้วยนะครับแล้วก็ครั้งนี้นี่ถ้าเกิดว่านับเป็นเรื่องของน้ำท่วมนะครับต้องเรียกน้ำท่วมเนี่ยซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกับทานน้ำแข็งเนี่ยนะครับที่รัฐอุตราขันเนี่ยนะครับบางคนที่ออกเสียงอุตราขันเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วเพราะก่อนหน้านี้เคยเกิดมาครั้งหนึ่งซึ่งมีสาเหตุที่เรียกว่าพอเทียบเคียงกันได้แต่ว่าจุดกำเนิดเนี่ยแตกต่างกันนิดนึงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในรายการครับนะครับบางข่าวก็ใช้คำว่าเป็นโศกนาฏกรรมเลยนะครับใช่ใช่เป็นโศกนาฏกรรมเลยครับเพราะว่าแน่นอนว่ามีผู้ที่เสียชีวิตวันที่เราคุยกันเนี่ยนะครับเป็นวันที่4หรือ5ของเหตุการณ์แล้วนะครับวันที่11วันเหตุการณ์ได้เกิดวันที่7กุมภาพันธ์วันอาทิตย์นะครับก็ผมลองเช็คข่าวเมื่อเช้าเนี่ยประมาณ31คนนะครับแล้วก็ผู้สูญหายนี่รวมประมาณ200ซึ่งก็คงจะเรียกว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ยังมีความเสียหายต่อโครงสร้างอื่นๆด้วยครับครับพอข่าวนี้เกิดขึ้นน่าสนใจตรงที่ว่าทานน้ำแข็งที่ไหลลงมาเนี่ยมีผลกระทบได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับต้องพูดอย่างนี้นะครับสิ่งที่ไหลลงมาเนี่ยจริงๆเป็นน้ำนะครับแต่ว่ามันมีสาเหตุมาจากการที่ทานน้ำแข็งเรียกว่าเกิดการแตกออกมาครับก่อนอื่นเล่าให้ฟังก่อนนะครับบริเวณที่เกิดเนี่ยนะครับอยู่ในรัฐอุตราขันครับอุตราขันของอินเดียซึ่งอยู่ตอนเหนือพอพูดว่าตอนเหนือปั๊บเนี่ยเราก็จินตนาการได้ไม่ยากเลยว่าตอนเหนือเนี่ยก็คงจะใกล้กับทางพวกเทือกเขาฮิมาลัยซึ่งก็ใช่เลยนะครับทีนี้รัฐอุตราขันเนี่ยนะครับเขตที่เกิดเนี่ยนะครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าเขตจมูรีเขตจมูรีเนี่ยถ้าเราจินตนาการแบบนี้นะครับคือทางตอนเหนือขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นพวกเทือกเขาสูงๆซึ่งปกคลุมด้วยพวกหิมะนะครับแล้วก็มีทานน้ำแข็งนะครับจำนวนมากเลยทีนี้ทางตอนใต้ของจมูรีลงมาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเขตที่เกิดเหตุก็จะเป็นที่ที่ต่ำกว่าทีนี้ในเขตจมูรีนี่นะครับจะมีเทือกเขาที่สูงเป็นอันดับ2ของอินเดียอยู่ด้วยชื่อเทือกเขานันทาเทวีวันนี้พอพูดชื่อเป็นไทยๆนี่มันอาจจะฟังง่ายนิดนึงเนาะเพราะว่าเราถอดจากภาษาสันสกฤตนันทาเทวีนี่สูงถึง 7,816 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับดังนั้นรัฐนี้นะครับมีความแตกต่างในแง่ของความสูงมากเลยจากบริเวณที่ค่อนข้างจะต่ำหน่อยนะครับคือสูงประมาณสัก800เมตรจากน้ำทะเลคือบริเวณแถวล่างๆเนี่ยกับทางตอนเหนือขึ้นไปเนี่ยสูงถึงเกือบ 8,000 เมตรเห็นว่าสูงมากนะครับเพราะว่าเทือกเขาฮิมาลัยนี่ยังไม่ถึง10กิโลเมตรเลยนะครับโดยประมาณนะฮะดังนั้นเราเห็นว่าถ้ามีพวกทานน้ำแข็งเนี่ยนะครับลงมาแต่ว่าถ้ามองในแง่ดีคืออย่างนี้ครับทานน้ำแข็งพวกนี้เนี่ยจะให้น้ำจืด
นะครับต่อผู้คนในพื้นที่ซึ่งไปใช้ในเรื่องต่างๆก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำแหล่งหนึ่งเลยอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในการผลิตกระแสไฟฟ้าน้ำที่ละลายมาจากธารน้ำแข็งพวกนี้นะครับก็ใช้ในพวกโรงไฟฟ้าได้นะครับซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกไฮโดรเอ็กทริกพาวเวอร์แพลนต์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นอินเดียเนี่ยนะครับเขาจะมีศัพท์ของอินเดียเลยนะครับเขาจะเรียกง่ายๆเลยไฮเดลไฮเดลนี่คือไฮโดร HYD นะครับแต่ว่าตรง EL เนี่ยคือ electric เป็นภาษาอังกฤษแบบอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปอ่านข่าวตอนผมอ่านข่าวครั้งแรกผมงงๆได้ไฮเดลนี่มันทำไมไม่มีภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะปรากฏว่ามันเป็น Indian English นะครับคือย่อยง่ายครั้งนี้ก็ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพบว่า1มีน้ำท่วมนะครับไหลลงมาอย่างรวดเร็วนะครับตามคลิปที่เราเห็นกันนะครับ2คือจุดที่น่าสังเกตคือชิ้นส่วนของธารน้ำแข็งนันทาเทวีเนี่ยหลุดออกมานะครับก็มีการถกเถียงในเชิงวิชาการว่าสาเหตุลึกกว่านั้นเนี่ยคืออะไรกันแน่ทำไมถึงหลุดออกมาก็มีหลายทฤษฎีเลยผมลองค้นดูเนี่ยพบว่ามีอย่างน้อย2ทฤษฎีซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในรายการแล้วก็มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องธารน้ำแข็งที่ลงไปลึกนิดหนึ่งนะครับครับเพราะว่าธารน้ำแข็งอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับเป็นแหล่งน้ำมีการผลิตไฟฟ้าด้วยและผลกระทบก็คือเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้าในบริเวณนั้นเนี่ยเสียหายอย่างน้อย2แห่งเลยนะครับก็ลองคิดดูนะครับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยนะครับถ้าวัดจำนวนก็คือเป็น 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเยอะมากนะครับลงมาแล้วก็ทำให้แม่น้ำนะครับฤาษีคงคาแล้วก็ธารีคงคาเนี่ยนะครับสูงขึ้นในระดับประมาณ 10-15 เมตรเลยยินลองจินตนาการดูนะครับระดับน้ำเดิมเนี่ยอยู่ที่ค่าหนึ่งแต่ว่าแบบไหลหลากมาอย่างรวดเร็วมากในเวลาไม่กี่นาทีนะครับสูงขึ้นประมาณ10เมตรหรือ15เมตร10ถึง15เมตรนี่ก็ประมาณสักตึก2หรือ3ชั้นโอ้ไม่ธรรมดานะครับถ้าเกิดเทียบกับสึนามิก็คงประมาณเดียวกันเลยแต่ว่าเนื่องจากเป็นทางน้ำเนาะนะครับแล้วก็ช่องเขาแคบๆบีบน้ำงั้นความเร็วของน้ำก็จะเร็วมากด้วยนะครับนั่นก็คือสร้างความเสียหายเพราะฉะนั้นก็จะมีโรงไฟฟ้า2แห่งที่กำลังสร้างอยู่ก็โรงไฟฟ้าชื่อฤาษีคงคานะครับที่1นะครับที่โดนไปที่แรกเลยแล้วก็อีกโรงไฟฟ้าที่1เนี่ยชื่อตะโปวันวิษณุคัตนะครับโครงการ2โครงการที่กำลังสร้างอยู่แล้วก็สิ่งเกิดขึ้นคือตั้งแต่กำลังสร้างอยู่เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่กำลังสร้างหรือว่าพวกคนงานต่างๆนะครับติดอยู่ในท่อหรือต่างๆที่มันเป็นระบบอุโมงค์ต่างพวกนั้นนะฮะต้องช่วยกันขึ้นมาบางส่วนช่วยได้ก็ถือเป็นเรื่องดีบางส่วนยังติดอยู่อันนี้ถือเรื่องไม่ดีแน่ๆนะครับครับเพราะว่าถึงขณะนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็กำลังไปสำรวจความเสียหายอยู่ด้วยนะใช่ใช่แล้วก็นอกจากโรงไฟฟ้าเสียหายแล้วเนี่ยนะครับก็มีเขื่อนนะครับที่กั้นอยู่ก็มันจะมีเขื่อนที่แบบเป็นเขื่อนจริงๆเลยคือไม่ผิดไฟฟ้าเลยนะแตกไปนะครับแล้วก็มีสะพานพังแล้วก็บ้านเรือนระหว่างรายทางนี่ก็รับความเสียหายไปแต่ว่าก็มีโชคดีบางอย่างคือคนที่อยู่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากหน่อยก็เตือนทันแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับมีข่าวออกมาเลยบอกชัดเจนว่าปรากฏว่าทางอุตุนิยมวิทยาของอินเดียเนี่ยนะครับเตือนไม่ทันนะครับไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเตือนไม่ทันว่าจะเกิดเหตุขนาดนี้อาจจะคาดไม่ถึงนะครับก็เลยเป็นที่มาของความสูญเสียระดับนี้ครับจากข่าวนี้นะครับอาจารย์ในทางวิชาการมีการตั้งข้อสังเกตอย่างไรกันบ้างครับอาจารย์ประการแรกเนี่ยครับแน่นอนว่ามีน้ำปริมาณน้ำลงมาเยอะมากคำถามคือน้ำมาจากไหนครับใช่ไหมครับสองคือเนื่องจากว่ามันมีชิ้นส่วนของธารน้ำแข็งมาด้วยดังนั้นก็จะเกิดมีข้อสมมติฐานบางอย่างขึ้นมาละก่อนอื่นมารู้จักกับธารน้ำแข็งก่อนดีไหมครับธารน้ำแข็งคืออะไรเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเวลานึกภาพธารน้ำแข็งเนี่ยเราจะพูดถึงเลยว่าโลกร้อนทำให้ธารน้ำแข็งละลายหดตัวอะไรต่างแค่นั้นเองแต่ว่าบ้านเนื่องจากบ้านเราเป็นเขตร้อนเนี่ยจะไม่มีธารน้ำแข็งผมเล่าให้ฟังคร่าวๆแบบนี้นะครับธารน้ำแข็งนี่นะครับเกิดในบริเวณที่มีหิมะตกทีนี้จินตนาการว่าถ้าหิมะตกลงมาเยอะๆเนี่ยครับมันก็สะสมกันหิมะเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลามันตกใหม่ๆเนี่ยมันเป็นปุยๆเนาะนะครับถ้าเราเอาปริมาตรมา100หน่วยนี่นะครับปรากฏว่ามันเป็นเนื้อหิมะหรือเนื้อน้ำแข็งเนี่ยแค่ 10% เองที่เหลือ 90% เป็นอากาศไงคือลองคิดถึงเวลาเราโปรยอะไรปุยๆลงไปสมมติว่าเป็นเม็ดโฟมเลยก็ได้นะครับลงไปเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างอยู่เยอะเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าหิมะถ้ามันตกมาเยอะๆนี่นะครับที่ตกมาใหม่เนี่ยมันก็อัดทับน้ำหนักก็กดทับไอ้ตัวที่มาก่อนใช่ไหมกดลงไปเรื่อยๆเนี่ยครับน้ำหนักมันก็จะแน่นขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันกลายเป็นน้ำบวกกับอากาศน้ำ50อากาศ50แบบนี้จะเรียกว่าเป็นหิมะที่มีลักษณะเป็นเม็ดๆเป็นแกรนูล่าแต่อย่างนี้ก็ยังไม่ใช่ธารน้ำแข็งนะครับธารน้ำแข็งเนี่ยจะต้องถึงระดับที่ว่าความหนาของไอ้ชั้นไอ้น้ำแข็งที่ว่านี่นะครับประมาณ50เมตร50เมตรนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะครับยินเยอะมากหนาทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าคิดเป็นน้ำหนักนี่เยอะมากมันนี่มันจะกดลงไปจนกระทั่งไอ้พวกที่อยู่ข้างล่างเนี่ยกดลงไปจนเหลืออากาศประมาณสัก 20%นึกภาพไหมคือเป็นเนื้อของน้ำแข็งประมาณสัก 80% นะครับ 70-80% แล้วที่เหลือเนี่ยเป็นอากาศนะครับอย่างนี้เรียกว่าเฟิร์น FIRN เฟิร์นซึ่งเราคนไทยยังไม่รู้จักแต่ว่าพูดง่ายๆคือเดิมทีมันเคยเป็นหิมะที่แบบเป็นปุยๆแล้วก็ถูกกดลงไปเรื่อยๆนะครับ
จนกระทั่งเหลืออากาศประมาณ 20% นะครับอย่างนี้ก็เป็นธารน้ำแข็งพอเป็นธารน้ำแข็งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเนื่องจากว่ามันเกิดบนภูเขาเทือกเขานะครับซึ่งมีระดับสูงต่ำถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยด้วยน้ำหนักของมันเนี่ยนะครับมันก็จะค่อยไหลลงมาอันนี้เป็นจุดสำคัญธารน้ำแข็งธารน้ำแข็งไม่อยู่เฉยๆนะครับถ้าเป็นพวกพืชน้ำแข็งอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่นิ่งๆนิดนึงแต่ธารน้ำแข็งมันจะไหลลงมาในหน้าหนาวก็ไหลลงมาชัดส่วนใหญ่ไหลลงมาช้าๆเพราะมันหนักเยอะประมาณสักวันนึงไม่กี่เซนติเมตรส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเป็นธารน้ำแข็งบางแห่งด้วยเงื่อนไขธรณีวิทยานะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยบางทีลงมาวันนึงได้ถึง50เมตรก็มี50เมตรนี่เราจะมองว่าไม่เยอะแต่ลองคิดถึงมันมาเป็นกองทัพใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมันเคลื่อนไปโอ้เขาจะเรียกว่าเป็นธารน้ำแข็งที่มันแบบว่าเหมือนกับกระโดดเป็นม้าเลยก้าวกระโดดคือมันเร็วเมื่อเทียบกับธารน้ำแข็งอื่นๆไงก็เรียกกลอปปิ้งเกเซียนั่นคือภาพธารน้ำแข็งทีนี้ยินลองจินตนาการแบบนี้นะครับยินธารน้ำแข็งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเป็นแค่น้ำแข็งลงมาใช่ไหมแต่ว่าบริเวณด้านล่างของมันเนี่ยมันเสียดสีอยู่กับพื้นถูกไหมถูกไหมครับแล้วก็ตัวเองมันกดลงมานะครับมันก็เป็นน้ำเป็นน้ำยินจินตนาการอย่างนี้นะครับว่าเป็นทางลาดเป็นเนินเขาลงมานะครับลงมาด้านล่างเนี่ยนะครับเสียดสีอันนั้นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ตัวสำคัญคือมันถูกกดในทางฟิสิกส์เนี่ยน้ำนี่เป็นอะไรที่แปลกปกติเนี่ยความดันเนี่ยมักจะทำให้ของเหลวกลายเป็นของแข็งแต่น้ำเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกน้ำที่เป็นของแข็งเนี่ยถ้าถูกความดันลงไปเนี่ยนะครับจะกลายเป็นของเหลวนะครับใครว่างๆเนี่ยลองทดลองเล่นแบบนี้นะครับเอาน้ำแข็งมานะครับแล้วก็เอาเหรียญนะครับถูพื้นหรือทำนี้ก็ได้นะครับผมเคยลองด้วยเอาเหรียญบาทเล็กๆนี่นะครับหรือเอามีดคัตเตอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าคัตเตอร์อาจจะคมไปหน่อยเนาะลองค่อยๆกดช้าๆนะครับไม่เฉือนนะกดช้าๆเป็นน้ำแข็งเนี่ยน้ำแข็งจะละลายนะครับความดันเนี่ยทำให้น้ำแข็งละลายนะครับในกรณีของน้ำมันจะมีโลหะบางอย่างก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าวัสดุส่วนใหญ่ไม่เป็นแบบนี้ทีนี้น้ำหนักของตัวน้ำแข็งเองเนี่ยทำให้ไอ้ตรงส่วนล่างของธารน้ำแข็งเนี่ยละลายกลายเป็นน้ำทีนี้เกิดอะไรขึ้นมันลงมาตามที่ลาดเชิงเขาใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้ำเนี่ยนะครับมันก็พยายามหนีออกมาไงเพราะฉะนั้นด้านหน้าของธารน้ำแข็งเนี่ยก็จะมีแอ่งน้ำเกิดขึ้นได้หากว่าพื้นเนี่ยมันเป็นแอ่งลงไปนะครับสมมติว่าพื้นมันเป็นแอ่งลงไปเนี่ยน้ำก็สะสมตรงนั้นดังนั้นนะครับธารน้ำแข็งจำนวนไม่น้อยเลยจะมีแอ่งน้ำซึ่งถ้าใหญ่มากก็คือทะเลสาบกั้นอยู่คำถามคือทะเลสาบพวกนี้เนี่ยเอ๊ะแล้วมันไม่ไหลลงไปอีกเหรอที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับยินครับในหน้าหนาวเนี่ยนะครับธารน้ำแข็งก็จะก่อตัวนะครับยาวลงมาเรื่อยแต่หน้าร้อนล่ะมันจะหดกลับถูกไหมเพราะอุณหภูมิสูงขึ้นไงหน้าร้อนหิมะตกน้อยนะครับธารน้ำแข็งก็จะหดขึ้นไปแต่ว่าธารน้ำแข็งเวลาลงมาเนี่ยตอนมันเสียดสีกับพื้นเนี่ยมันก็จะพาเอาดินหินลงมาด้วยหินมันไม่หดกลับนี่น้ำแข็งหดไปแต่ว่ามันเป็นตะกอนลงใช่มันก็เป็นตะกอนพวกนี้สะสมอยู่ที่ด้านหน้าจนกระทั่งสะสมมากพอจนกระทั่งเป็นกำแพงเขื่อนกั้นไว้นะครับเรียกว่ากองตะกอนธารน้ำแข็งสังเกตมอเรนสิ่งเกิดขึ้นคือว่ามันหดยืดๆอย่างนี้อยู่หลายปีนะครับไอ้ตะกอนเนี่ยก็ถูกสะสมเรื่อยๆจนมันกั้นด้านหน้าเนี่ยนะครับกับธารน้ำแข็งที่ลงมายืดหดเนี่ยไอ้ตรงระหว่างตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นแอ่งก็สะสมน้ำไว้ดังนั้นอันนี้เป็นหนึ่งในกลไกที่ทำให้เกิดทะเลสาบนะครับของธารน้ำแข็งขึ้นมาทีนี้ตราบเท่าที่กองตะกอนธารน้ำแข็งหรือเขื่อนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินี้ยังไม่พังทลายไปทะเลสาบก็อยู่สบายดีมันก็จะอยู่ที่สูงถูกไหมแต่ที่นาการว่าเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าแผ่นดินไหวเขย่าทำให้เขื่อนนี่พังนะครับเขื่อนนี่พังหมายถึงว่าไอ้เขื่อนกองตะกอนนี่พังปั๊บน้ำที่อยู่ในแอ่งทะเลสาบก็ทำไมครับคราวนี้ออกทะลักออกมาลงมาคราวนี้ก็ลงมาตามทางข้างล่างก็ถูกน้ำท่วมได้อันนี้วิธีหนึ่งนะครับหรืออะไรอีกครับยินจินตนาการมีอะไรบ้างถ้าบริเวณนั้นมีภูเขาไฟหัวไฟระเบิดก็เขย่าเหมือนกันนะครับมีอะไรอีกครับสมมติว่าเกิดดินถล่มโคลนถล่มลงมานะครับสมมติว่าจากภูเขาข้างๆเนี่ยลงมาในทะเลสาบนี้น้ำก็กระฉอกออกมาแล้วพังเขื่อนนี้ได้หรือแม้แต่ตัวธารน้ำแข็งเองเกิดมันปริแตกซึ่งอันนี้เป็นทฤษฎีหนึ่งนะครับบอกว่าตัวธารน้ำแข็งเนี่ยบางทีมันอาจจะปริแตกบางชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วตกลงไปในทะเลสาบน้ำกระฉอกออกมาล้นเขื่อนหรือแม้แต่ชิ้นนี้ไปกระแทกเขื่อนไหลลงมาในทะเลสาบมันก็ทะลักมันก็ลงมาน้ำจากทั้งทะเลสาบนี่ก็ลงมาเลยครับนี่เป็นทฤษฎีแรกที่บอกว่ามันเกิดการเรียกว่าทะลักระเบิดของน้ำท่วมที่เกิดจากการทั้งของทะเลสาบธารน้ำแข็งนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า glacial lake outburst flood ชื่อยาวนิดหนึ่ง flood คือน้ำท่วมนะครับ lake ทะเลสาบ glacial lake ทะเลสาบที่เกิดจากธารน้ำแข็งที่เล่าไปแล้วถูกไหมครับนะ outburst คือตูมออกมาเลยทะลักออกมาอันนี้เป็นภาพในใจของนักวิชาการจำนวนหนึ่งหรือว่าสื่อที่จะบอกว่านี่นะครั้งนี้แหละเกิดจากไอ้แบบนี้นะครับนะคือทะเลสาบถ้าอยู่ดีมันก็ไม่มีนะมันก็เก็บน้ำไว้สบายๆธารน้ำแข็งก็ยืดๆหดๆแล้วก็เติมน้ำลงไปแต่ถ้าเกิดเหตุอะไรก็ตามเนี่ย
ทะลักลงมามันก็จะพาเอาพวกทั้งดินหินลงมาหรือแม้แต่ชิ้นส่วนน้ำแข็งนะครับนันทาเทวีที่ว่านี่ลงมาด้วยนี่นะครับยินนี่เป็นทฤษฎีหลักหนึ่งที่เขาเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุของเรียกว่าหายนะหรือว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะครับเห็นเห็นภาพไปเนาะนะครับอาจารย์พูดว่าทฤษฎีหลักหนึ่งแสดงว่ามันต้องมีอีกทฤษฎีใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งเกิดขึ้นก็คือว่าปรากฏว่านักวิชาการฝ่ายทางแคนาดาผู้ที่ศึกษาทางด้านพวกธารน้ำแข็งนี่นะครับเขาก็ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับดูบริเวณนี้บอกไม่เห็นมีไอ้ทะเลสาบเลยในบริเวณที่เกิดเหตุคือเขาดูอย่างด้านบนไงนะครับแล้วเขาก็เห็นแบบกลุ่มควันเขาดูเปรียบเทียบระหว่างวันที่6คือวันที่ไม่เกิดเหตุกับวันที่7กุมภาพันธ์ซึ่งวันเกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าวันที่7เนี่ยนอกจากจะมันมีการพังทลายต่างเนี่ยมีกลุ่มของฝุ่นควันในบริเวณขึ้นไปด้วยดังนั้นเขาก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะเนื่องจาก1ไม่มีทะเลสาบนะครับ2คือมีฝุ่นควันด้วยเป็นไปได้ไหมที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเจ้าตัวนันทาเทวีเนี่ยนะครับหมายถึงว่าธารน้ำแข็งที่หลุดชิ้นหลุดออกมานี่ครับมันหล่นลงมาตู้มลงมาคือชิ้นมันจะใหญ่มากนะครับยินชิ้นแบบขนาดมโหฬารเลยแล้วก็สูงหล่นจากที่สูงประมาณ2กิโลเมตรพอหล่นมาตูมเนี่ยนะครับลงมาเสียดสีกับพื้นข้างล่างเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดดินถล่มคนถล่มหินถล่มลงมาดินคนหินถล่มพวกนี้ลงมานะครับสิ่งเกิดขึ้นคือมันเสียดสีเกิดความร้อนสูงอันนี้ทฤษฎีเขานะครับเป็นทฤษฎีของการที่ดินหินถล่มเนี่ยความร้อนสูงทำให้ธารน้ำแข็งตามรายทางเนี่ยละลายนะครับปลดปล่อยน้ำลงมาทฤษฎีงั้นทฤษฎีนี้คือเชื่อว่า1ไม่มีทะเลสาบเกี่ยวข้องเพราะว่าตามภาพคือไม่มี2คือน้ำที่ไหลลงมาตามที่ลงมาเราเห็นในภาพข่าวเนี่ยเป็นน้ำที่ละลายจากการที่ความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีของดินโคลนหินถล่มเนี่ยนะครับไปละลายเอาพวกธารน้ำแข็งกับหิมะที่ตกใหม่ๆคือก่อนหน้านี้ก่อนหน้าวันเกิดเหตุเนี่ยมีหิมะตกเยอะนิดนึงแต่วันเกิดเหตุเนี่ยไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็น2ทฤษฎีที่แข่งกันอยู่นะครับยินนึกภาพออกเนาะทฤษฎีนึงก็บอกว่าทะเลสาบมีอยู่แล้วก็ทะเลสาบมันเกิดการทบกระเทือนด้วยเหตุอะไรก็ตามอันนี้ต้องมาเถียงกันในเชิงวิชาการทำไมอีกทฤษฎีหนึ่งไม่มีทะเลสาบแต่เกิดดินหินถล่มแล้วก็น้ำมาจากการที่ธารน้ำแข็งกับหิมะละลายนะครับเถียงกันอยู่2อันนี้อยู่นะครับเพราะว่าจากคลิปวิดีโอที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นน้ำแบบถ้าพูดง่ายๆคือมันน้ำไหลหลากเลยนะครับอาจารย์ใช่ใช่ทีนี้ถ้าเกิดน้ำไหลหลากขนาดนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าจะมีแนวโน้มนักวิชาการจำนวนหนึ่งก็คงไม่เชื่อมันละลายเยอะขนาดเชื่อหรือใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องอธิบายให้ได้ว่าเอ๊ะบริเวณนั้นมีทะเลสาบจริงหรือเปล่าก็เลยมีทฤษฎีเสริมอีกบางอันเลยนะครับยินมาอินเดียเองปรากฏว่าก็นักวิจัยกลุ่มหนึ่งอินเดียเนี่ยเขาไปพบว่าใต้ธารน้ำแข็งมันมีทะเลสาบได้ด้วยอันนี้เป็นลักษณะทางธรณีวิทยาที่รู้กันมานานนะครับเรียกศัพท์เกรเชียลเลกอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าไอ้การที่น้ำปริมาณมากเนี่ยจริงมันมาจากไอ้ใต้ธารน้ำแข็งนี้มันทำให้เวลาถ่ายภาพดาวเทียมเนี่ยถึงมองไม่เห็นไอ้ตัวทะเลสาบนี้ไงเพราะว่าธารน้ำแข็งมันปิดอยู่ข้างบนข้างล่างปิดอยู่ข้างบนนะครับซึ่งเขาก็จะมีวิธีการทางวิชาการไปตรวจสอบว่าเอ๊ะมันเจอได้ยังไงนะครับเจอได้ยังไงแล้วก็วิธีการนี้เนี่ยเขาก็ไปใช้ในการสืบหาพวกทะเลสาบใต้ธารน้ำแข็งของที่อื่นมาสำเร็จนะครับอันนี้เขาเรียกฮิมาลายันเกเชียทริกติกเกอร์แมปเปอร์ก็เถียงกันอยู่อันนี้เป็นฝั่งอินเดียนะครับเชื่ออย่างนั้นเพราะตอนนี้มันก็มีภาพหลายภาพเลยคือมีภาพที่เป็นแบบมาตรฐานอันนึงคือมีเรียกว่าทะเลสาบอยู่แล้วนะครับว่าถูกน้ำถูกปลดปล่อยออกมาทฤษฎีที่1 นะครับนั้นที่2คือทางฝั่งนักวิชาการโลกตะวันตกแคนาดาบอกว่าเอ้ยไม่มีทะเลสาบนะครับแต่เป็นน้ำแข็งละลายจากการที่ไอตัวเริ่มต้นเนี่ยนันทาเทวีชิ้นส่วนตกลงมานะครับแล้วเกิดการเรียกว่าทำให้เกิดดินคนถล่มเสียดสีความร้อนปลดปล่อยเอาน้ำที่ละลายเนี่ยนะครับทำให้น้ำแข็งละลายลงมานะครับ3ทฤษฎี3ที่เสริมไปบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นจริงๆมันมีน้ำทะเลสาบเนี่ยอยู่ใต้ธารน้ำแข็งตัวนี้ถูกปลดปล่อยลงมาเห็นว่าจะเถียงกันแบบซึ่งเราคงต้องรอสักพักหนึ่งทีนี้อาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมต้องมารู้ละเอียดขนาดนี้โอ้ต้องรู้สิครับยินว่าทำไมนะมันมีประโยชน์ยังไงในอนาคตไหมหรือว่าประโยชน์ตอนนี้ไหมในแง่ที่ว่าต้องรู้กลไกแท้จริงถ้าเรารู้กลไกที่แท้จริงเนี่ยเราก็จะได้รับมือกับมันได้ในอนาคตถูกต้องถ้าเราไม่รู้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ใช้ชีวิตอยู่ว่ารับความเสี่ยงต่อไปโดยไม่รู้จริงๆสาเหตุคืออะไรแต่ถ้าเรารู้โอเคเกิดรู้งี้ปั๊บเนี่ยสำรวจบริเวณนี้ถ้ามีความเสี่ยงในการเกิดไม่ว่าจะกลไกที่1 2หรือ3อยู่ก็ตามเนี่ยนะครับก็ไม่ควรจะสร้างบ้านเรือนไม่ควรจะสร้างพวกโรงไฟฟ้าครับหรือว่าการก่อสร้างต่างไม่ควรจะมีคนอยู่นะครับความเสี่ยงมันสูงเกินไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งที่บอกฤาษีเลยนะครับบอกว่ายิ่งไม่ควรจะสร้างแถวนี้ด้วยไอ้ฤาษีคงคานี่นะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยบอกว่ามันเคยมีปัญหาแบบนี้มาก่อนแล้วนะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะครับมันทำให้บริเวณนั้นเนี่ยนะครับเสียความสมบูรณ์ไปนะครับแล้วก็ไปลุกที่ชาวบ้านอยู่นะครับไม่เคารพผู้คนที่อยู่แถวนั้นด้วย
นะครับครับนี่คือปัจจัยที่เกิดขึ้นใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราคงต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับกว่าที่ทางโลกวิชาการเขาจะอธิบายเรื่องนี้ได้นะครับครับอาจารย์ครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ก็อดสงสัยไม่ได้เหมือนกันนะครับปัจจัยนี้เรื่องของสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมันมีผลไหมล่ะครับใช่เรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยครับยีนเพราะว่าแวบแรกที่คนคิดขึ้นมาก่อนเลยบอกว่าพอบอกว่าน้ำท่วมอันนี้แล้วก็มีทันน้ำแข็งปั๊บละลายหลุดลงชิ้นส่วนลงมาโลกร้อนหรือเปล่าครับครับอันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุที่ลึกลงไปหนึ่งขั้นคือว่าอย่างนี้คำถามว่าทำไมนันทาเทวีชิ้นส่วนของทันน้ำแข็งทันทาเทวีหลุดออกมาเอ๊ะก็ต้องถามดูว่ามีแผ่นดินไหวไหมปรากฏยังไม่มีหลักฐานนั้นใช่ไหมฮะมีฝนตกหนักไหมไม่มีเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังละเอียดละเอียดนะครับเอ๊ะ climate change หรือเปล่านะครับมันก็มีทฤษฎีบางทฤษฎีบอกว่าอย่างนี้ครับว่าปกติแล้วเนี่ยทันน้ำแข็งนี่นะครับที่มาอยู่สูงมาเนี่ยถ้ามันมีรอยปริแตกต่างเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าหิมะมันตกลงมามาอุดไอ้ตรงปลายปริแตกยินจินตนาการนะมันก็เหมือนกับว่าพอมันละลายเนี่ยนะครับหรือว่ามันเชื่อมเนี่ยมันเหมือนกาวใจเชื่อมประสานอยู่ทำให้มันโอกาสที่หลุดออกมามันยากหน่อยแต่ว่าสิ่งที่พบก็คือว่าในช่วงไม่กี่วิที่ผ่านมาเนี่ยหิมะตกน้อยนะครับและเป็นไปได้ไหมที่ว่ารอยแตกที่มีอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ถูกเสริมแรงไม่มีกาวไปอุดมันได้หลุดออกมาอันนี้เป็นทฤษฎีหิมะตกน้อยซึ่งจะเป็นทฤษฎีที่คนไม่ค่อยเชื่อกันมากเท่าไหร่แต่ว่ามีการพูดขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้อ้างแหล่งข่าวด้วยแต่ว่าผมลองไปประมวลดูอ๋อจริงๆแล้วเขาต้องการจะบอกแบบนี้นี่เองนั่นเรื่องหนึ่งบางอันก็จะบอกว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องของภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ใช่ global warming นะครับยินเป็นแบบนี้ครับพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตต่างๆเยอะเลยแล้วมันเกิดปรากฏการณ์เหมือนกันในเมืองคือเขาเรียกฮีทโดมเอฟเฟกต์ฮีทโดมเอฟเฟกต์นี่เป็นอย่างนี้สมมติว่าเดิมทีมันเคยเป็นป่าเป็นทานน้ำแข็งนี่นะครับเวลาแสงอาทิตย์ลงมาเนี่ยนะครับสะท้อนกระช้อนขึ้นไปหรือว่าถ้าเป็นป่ามันก็ดูดกลืนความร้อนลงไปใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นพวกคอนกรีตเนี่ยมันอมความร้อนเอาไว้มันทำให้บริเวณนั้นมันร้อนกว่าปกตินะครับอันนี้ที่เขาเคลมมันว่าในเมืองใหญ่ๆบางเมืองเนี่ยมีฮีทโดมเอฟเฟกต์นั่นก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการที่คนแถวนั้นเนี่ยนะครับมีการเผาไม้เผาอะไรขึ้นเนี่ยแล้วก็เผาพวกไบโอแมสนะครับพวกชีวมวลพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลมากขึ้นคือมีผู้คนไปอยู่ปั๊บเนี่ยนะครับพวกขมเหลาดำพวกนี้นะครับเวลามันตกกลับมาบนพวกหิมะหรือว่าน้ำแข็งนี่นะครับมันดูดความร้อนแล้วพอจนแสงอาทิตย์เนี่ยมันร้อนขึ้นมันก็ทำให้น้ำแข็งละลายมากขึ้นพูดง่ายๆขมเหลาดำพวกนี้มันได้เปลี่ยนสภาพภูมิอากาศต่างก็คือเป็นจะเรียกว่าเป็น climate change ไหมไม่ได้เต็มปากแต่ว่ามันเป็นแค่ micro climate change คือบริเวณนี้ไอ้ climate หรือภูมิอากาศบริเวณนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปนี่เป็นทฤษฎีรองลงมานะครับซึ่งเดี๋ยวคงต้องมีการศึกษากันต่อไปในเชิงวิชาการว่าชิ้นส่วนของทานน้ำแข็งไอ้นันทาเทวีเนี่ยตกลงมาได้ยังไงนะครับเพิ่งจะทราบเหมือนกันนะครับว่าภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยสามารถเกิดขึ้นเฉพาะจุดได้เฉพาะจุดได้เขาเรียก micro climate บางตอนหลายต้องพูดถึงเรื่องนี้ micro climate นะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีการศึกษาแบบนี้นะครับต่อให้ค่าเฉลี่ยทั้งโลกเนี่ยนะครับสมมติว่าอุณหภูมิสูงขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสตามที่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นไม่ควรเกินเนี่ยนะครับแต่ยิ่งสูงเนี่ยนะครับอุณหภูมิที่มันร้อนขึ้นเนี่ยจะยิ่งมากขึ้นอันนี้เนี่ยเป็นผลนะครับที่เขาเรียกว่าเป็น elevation dependent warming คือการอุ่นขึ้นของอากาศที่ขึ้นอยู่ความสูงด้วยนะครับมีกลไกหลายอย่างเลยเกี่ยวกับเมฆเกี่ยวกับพวกไอแอโรโซลหมายถึงละอองลอยต่างซึ่งเดี๋ยวหาโอกาสขยายความต่อไปความหมายคืออย่างนี้สมมติว่าทั้งโลกนี่นะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้น 1.5 องศาแต่ในบริเวณที่สูงๆเช่นเทือกเขาฮิมาลัยอุณหภูมิอาจจะสูงขึ้นมากกว่านั้นเช่น 1.8 หรืออาจสูงถึง 2.2 ได้แปลว่าพวกทานน้ำแข็งต่างหิมะต่างเนี่ยนะครับก็จะละลายมากขึ้นนี่เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับครับมีทฤษฎีที่ก็ยังเป็นคำถามอยู่หลายๆด้านนะครับในเรื่องนี้แล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับขอเล่าให้ครบเลยแล้วกันนะครับผมเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับมันเคยมีเหตุทำนองนี้คล้ายๆกัน คือปี2013เดือนมิถุนายนตอนนั้นก็เกิดแบบนี้เลยครับน้ำท่วมฉับพลันเลยที่อุตราขันเนี่ยนะครับในพื้นที่เดียวกันด้วยใช่ๆแต่ว่าสาเหตุเริ่มต้นเนี่ยแตกต่างกันแต่ว่าอันนั้นระบุได้ชัดเลยนะครับระบุได้ชัดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเดือนมิถุนายนนะครับเป็นช่วงมรสุมสิ่งเกิดขึ้นคือมีฝนตกหนักติดต่อกัน4วัน4วัน4คืนโหคิดดูนะครับฝนตกลงมาแล้วไปตกลงไปบริเวณที่เป็นทั้งมีทะเลสาบที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ไอ้เจ้าทะเลสาบต่างๆเนี่ยนะครับมันจะพังตัวเขื่อนกั้นที่ว่าเนี่ยพังลงมานี่มีเยอะมากเลยแล้วก็ปริมาณน้ำฝนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสูงถึงกว่าค่าเฉลี่ยตามปีปกติเนี่ยประมาณ 375%เกือบ4เท่าอ่ะโหยีนต้องคิดดูว่าถ้าเกิดค่าเฉลี่ยในช่วงฤดูฝนของเนี่ยมันสมมุติว่ามีค่านึงนี่4เท่าเพราะเยอะมากเลยนะครับแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นเกิดดินถล่มโคลนถล่มตามมาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีการเตือนต่างๆกันด้วยนะครับแล้วเป็นครั้งแรกของที่อุตราขันที่เกิดเหตุนี้เท่าที่มีการบันทึกเนี่ยมีผู้คนที่เสียชีวิตมากถึง 6,000 คนเยอะมากเลยนะครับเรียกว่า
พวกทะเลสาบนี่นะครับไม่ใช่แค่แห่งเดียวนะทะเลสาบทาน้ำแข็งเนี่ยหลายแห่งเลยที่มันเกิดการพังทลายกันมาพร้อมกันเพราะว่าฝนตกหนักฝนตกหนักอันนั้นเรียก cloud burst ครับ cloud คือเมฆ burst คือระเบิดออกมา cloud burst แปลว่าเมฆมันปลดปล่อยปริมาณน้ำมาเยอะมากซึ่งมาจากพายุหมุนที่มันก่อตัวในอ่าวเบงกอลแล้วมันหางมันแน่ทำให้เกิดฝนตกหนักมากแต่นั้นบูชัดเจนแล้วเพราะเวลาผ่านไปแล้วแล้วก็ถึงขนาดมีการไปสร้างเป็นหนังเลยเฮดานาชนะครับซึ่งหนังนี่ปี2018ครับเพราะว่าเป็นสถานการณ์ครั้งใหญ่นะครับครับพอพูดถึงอินเดียแล้วก็จากข้อมูลที่เราฟังกันในวันนี้นะครับอาจารย์จริงๆแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านภัยพิบัติหลายด้านเหมือนกันนะครับใช่ใช่ธรณีวิทยานะครับนั่นก็เรื่องหนึ่งอย่างชัดเจนไหมครับแล้วก็ธารน้ำแข็งนี่เป็นอะไรที่เราไม่คุ้นเคยตอนนี้ก็ได้เรียนรู้มากขึ้นนะครับเพื่อให้เข้าใจเพื่อนร่วมโลกของเรานะครับแล้วก็เวลามีการคอมเมนต์หรือว่าฟังรับฟังข่าวเนี่ยเราจะรับฟังได้เข้าใจสมมติว่ามีข่าวมาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโอ้ได้ข้อสรุปมาแล้วบอกว่าเป็นเกิดจากการที่น้ำในทะเลสาบเนี่ยมันทะลักลงมานะครับเกินแต่เราเห็นละทฤษฎีหนึ่งถูกแต่ถ้าเกิดทฤษฎีเวลาผ่านไปว่าไม่ใช่หรอกนะแถวนั้นทะเลสาบไม่ใหญ่พอหรือไม่มีก็ตามเนี่ยทฤษฎีแลนด์สไลด์ถูกหรืออื่นๆทฤษฎีน้ำอยู่ใต้ธารน้ำแข็งเนี่ยครับถูกอะไรเป็นต้นเราจะได้ฟังข่าวด้วยความเข้าใจนะครับแล้วก็เวลาคอมเมนต์ให้ข้อคิดเห็นต่างให้ด้วยอย่างเรียกว่ามีข้อมูลนะครับมากขึ้นแล้วผมแถมให้นิดนึงนะครับเมื่อกี้นี้ที่บอกปี2013เนี่ยต่อมาเนี่ยอีก2ปีมีการศึกษาในเชิงวิชาการเลยพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของแก๊สเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นแล้วเกี่ยวข้องละอองลอยพวกฝุ่นต่างๆไม่ว่าจะ PM 2.5 หรือว่าใหญ่กว่านั้นด้วยนะครับเกี่ยวข้องด้วยทำให้แพทเทิร์นของฝนเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เกี่ยวพันกันโดยที่เราอาจจะไม่ทราบณตอนนั้นแต่ว่าเวลาผ่านไปเนี่ยพอศึกษาแล้วก็จะพบว่ามันเกี่ยวข้องกันจริงครับครับจะเห็นได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรก็ตามนะครับมีความซับซ้อนมากเลยนะครับอาจารย์ใช่ๆๆแต่ทั้งนี้เนี่ยนะครับบางอย่างนี่ก็มีบทเรียนในอดีตแล้วนะครับงั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้จากอดีตได้แล้วก็ในบ้านเราเนี่ยนะครับเราคงจะเป็นห่วงเรื่องของพวกดินถล่มคนถล่มครับใช่มั้ยครับเราไม่มีทางน้ำแข็งนะครับแล้วก็พวกน้ำท่วมซึ่งอาจจะมาจากพวกพายุหมุนเขตร้อนนะครับแล้วก็ฝนตกหนักนะครับในบางที่นี่เป็นต้นนะฮะสิ่งที่เราได้ฟังกันในวันนี้นะครับทำให้เราได้รู้ข้อมูลและทำให้เราเนี่ยรับมือกับภัยพิบัติจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยใช่แล้วก็หลีกเลี่ยงในบางอย่างที่ไม่ควรทำเช่นที่เราทราบคือไปก่อสร้างบ้านเรือนหรือว่าโครงการพวกเขื่อนพลังน้ำเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำต่างๆนะครับอะไรนี้เป็นต้นอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเข้าใจว่าถ้าได้ข้อสรุปออกมาเนี่ยเราจะมากลับมาคุยทีหนึ่งหรือผมอาจจะแถมในบางช่วงของบางตอนอื่นนะครับว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยหรือว่ายินดีจะทำเป็นข่าวสั้นนะครับว่าได้ข้อสรุปแล้วว่าที่อุตราขันนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจภาพใหญ่ก่อนว่าที่แนวคิดที่มีการถกเถียงกันในเชิงวิชาการเป็นอย่างไรเพื่อให้ปฏิบัติต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ป้องกันเหตุในอนาคตได้หรือลดความเสี่ยงได้นั่นเองนะครับครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อินเดียนะครับในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้นะครับที่เราต้องระมัดระวังหลังจากนี้กันด้วยแล้วก็ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันให้มากขึ้นกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากๆเลยครับยินดีมากครับนี่คือ Science Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการก็ได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับอัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลาติดตามข่าวสารทางโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับที่ Facebook Twitter Instagram YouTube ของ Thai PBS Podcast กันด้วยครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ